ด้านข้างของพระอุโบสถพระอุโบสถเนี่ยก็เป็นทำเป็นซุ้มบันแถลงซ้อนกัน2ชั้นท่านผู้ชมครับอยากให้ท่านผู้ชมดูว่าซุ้มบันแถลงซ้อนกัน2ชั้นเนี่ยล่างสุดเลยเนี่ยเป็นนาค3เสียรนะฮะก็คือหางหงส์แต่หางหงส์ที่นี่เนี่ยแทนที่จะพญานาคจะถลายออกไปเหมือนกับหางหงบนหลังคานาคเนี่ยบิดหน้ามาข้างหน้าเราเรียกว่านาคเบือนการที่สถาปัตยกรรมในยุคนั้นสร้างนาคเบือนได้เนี่ยมันต้องเป็นสถาปัตยกรรมอันเนื่องจากพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างสามัญชนอย่างอาจารย์เออย่างผมศรัทธายังไงมีเงินแค่ไหนเราทำนาคเบือนเนี่ยไม่ได้มันต้องนาคหันหน้าหันหัวสามหัวออกซ้ายสุดขวาสุดแต่ไอ้ที่จะบิดหน้ากลับมาหาเราเนี่ยทำไม่ได้เราเรียกว่าฐานานุสักทางสถาปัตยกรรมนะครับฐานานุสักทางสถาปัตยกรรมแค่เห็นนาคเบือนทั้งหมดเนี่ยหนึ่งช่องหน้าต่าง2 3 4ช่องหน้าต่างเราก็ทราบแล้วว่าอันเนี้ยเป็นสถาปัตยกรรมในพระมหากษัตริย์ก็คือกรมพระชวังบรมมหาศักดิ์พลเสพลายปูนปั้นทั้งหมดขอให้งามพินิจพิจารณาลายปูนปั้นนี่อาจารย์เอย้ำแล้วย้ำอีกว่าฝีมือช่างวังหน้าวิจิตรกว่าฝีมือช่างวังหลวงอันนี้ไม่ได้มีการแข่งขันกันแต่เพียงแต่ว่าจะกราบเรียนว่าวังหลวงเนี่ยรบทัพจับศึกนะขณะที่วังหน้าเนี่ยเป็นซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาที่ยกกองทัพไปตีนู่นเมืองนู่นเมืองนี้เมืองนั้นป้องกันข้าศึกเอ่ยอะไรขับไล่ข้าศึกเนี่ยวังหน้ายกทัพตามมีทัพหลวงทัพหน้าทัพวังหน้าวังหน้านี่ก็จะเก็บพวกพระพุทธรูปข้าวของมีค่าเก็บช่างไปตีใต้เอาช่างใต้มาไปตีเหนือเอาช่างเหนือมารวมแล้วก็เลี้ยงเอาไว้ในวังหน้าเพราะฉะนั้นเวลาที่จะทรงสร้างสถาปนาอะไรก็เกณฑ์ช่างที่มีอยู่เนี่ยออกมาช่วยกันนะครับอาจารย์อีกนิดนึงครับขออนุญาตเสริมให้ดูตรงส่วนที่เราเรียกว่าใบระกาครับครีบนาคเนี่ยอันนั้นเป็นดินเผาเป็นดินเผาหมดใช่ดินเผาหมดเลยใบระกาก็คือเกล็ดนาคเป็นดินเผาพวกนี้ทำเป็นชิ้นๆแล้วก็มาปักเสียบลงไปแล้วจากนั้นพวกนี้แต่ก่อนก็จะอาจจะลงลักปิดทองอะไรก็ว่ากันไปส่วนบานหน้าต่างเนี่ยนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมมันดำมืดทึบอย่างนี้จริงๆแล้วหน้าต่างนี่เป็นลายลงลักปิดทองนะลายรดน้ำถ้าดูให้ดีเนี่ยเราจะเจอร่องรอยของลายรดน้ำอยู่ตรงนี้นิดนึงในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ย2480 2485จนถึง2490เป็นช่วงข้าวยากหมากแพงคอมะกอกน้อยคอมะกอกใหญ่ตลอดวัด2ข้างโจรเอาแอมโมเนียชุบสำลีชุบกระดาษสาเช็ดทองออกมาหมดเลยแล้วก็ใส่กะละมังและเผากระดาษไหม้เหลือแต่ทองสะเดาะเอาทองเพราะฉะนั้นเนี่ยมหัศจรรย์นะหมดเลยฮะเช็ดจนเลี่ยมหมดทั้งวัดเลยนะครับ